เอาเอาตามที่พี่บ้อมถือก่อนแล้วกันนะค่าป้ายโคตรแพงค่าแรง3ามร้อนี่ก็ถือว่าเป็นปกติฮิตที่สุดนะค่ะของใครไม่รู้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะเจ้าของเพจอะไรฮะเนี่ยเพจคำคมท้าย10บล้อนะถ้าอ่านขอบคุณมากเลยขอบคุณออันนี้ผมไปเอามาจากโซเชียลเขาแชร์กันมานี่ไงเพจคำคมท้ายสิล้อคนเข้าไปคลิกถูกใจเป็นหมื่นเลยน้องมิวฮะแค่นี้นะ เออค่าป้ายโคตรแพงค่าแรง300เนี่ยต้องเอามาเป็นภาพปก Facebook ข้างบนก็ได้ภาพคัฟเวอร์ข้างบนเอเอนะฮะคนไหนแค่นี้แหละฮะประโยค,<ข>โยคแค่นี้ฮะเอ<ข>เอ,เอกี่ตัวอักษรนะฮะเท่าไหร่ครับน้องมิวฮะ,ะถ้า,ถ,าถ้าบริษัทน้องมิวเนี่ย <c oughs> มิวก่อสร้างเนี่ยฮะมิวมิว <c oughs> ป้ายโฆษณาทำป้ายโฆษณาทำทำค่าป้ายโคตรแพงเท่าไหร่ทำเนี่ยเหรอกี่ตัว 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้2สิบสิบเอ็ดส่สิบห้าสิบเป็ดยี่สองยีตัวค่ะตัวตกตัวเท่าไหร่ฮะถ้าทำในกราฟิกแค่เนี้ยทำให้ฟรีก็ได้ไม่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 ่ที่เขาไปคำนวณอ่ะตัวเท่าไหร่ตัวห้าแสนหรอใช่ตัวห้าแสนกับหกแสนค่ะห้าแสนกี่ตัวนันเนี่ยกี่ตัวทั้งหมด23่สตัว5้า2้เป็นสิเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ร้อยล้านโอ้เกินอ่ะหรือร้อยล้านนะฮ อะไรก็ขนาดนั้นแเสียดายเสียดายอะไรคะตอนเด็กๆเนี่ยทำไมคะเคยไปเคยไปไปเป็นลูกมืออยู่โรงหนังแล้วแล้วยังไงโรงหนังที่เขาเขียนเขียนป้ายอ่ะโฆษณาใช่ฮะโฆษณาสมัยก่อนเขาก็จะมีโรงหนังใช่ไหมฮะแล้วเขาจะวาดภาพค่ะมิชัยบัญชาเพชรลาชาวราชนะฮะสลพรพงษ์ ชาติอวสรขอชาตีนะฮะกลุ่มศรีวิไลพิกลุ่มศรีวิไล,ล,ลนะค่ะคือแล้วเขาก็ใช้วิธีวาดเอานะนะฮะก่าจะเอาไปไปขึ้นป้ายโฆษณาหนังเรื่องต่อไปเนี่ยาวาดบางทีเอาป้ายเก่ามานะฮะแล้วก็เราก็เราก็เป็นไปนเป็นลูกมือเอาสีรองพื้นมาท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 า,ทา,ทา,ทาบางทีทาไม่ชัดนะฮะทามันมันไม่ทึบมากก็หลังจากที่ รพอเอกกรุงไปแล้วคนต่อมาคือพระเอกสรพงศ์าวาดภาพเพเอกสรพงศ์ลงไปฮะดูไปดูมาก็ภาพเลยเป็นสรพงศ์เงาแต่ว่าเป็นกรุงศรีวิไล <c oughs> <c oughs> เราไม่มีฝีมือถ้ามีฝีมือนะจะเป็นลูกมือเขาเนี่ยโอ้โหป่านนี้มารับจ้างทำป้ายทําป้ายแบบนี้นะทําป้ายที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยนะ รวยแล้วเป็นเสียเบิ่มไปแล้วมก็อยู่ที่คนด้วยไม่ใช่มีฝีมืออย่างเดียวเราจะได้ทางานใหญ่ๆไม่มีเส้นหรือเปี่ยครับไม่ไม่พูดเรื่องเส้นอยู่ที่ฝีมือบางอย่างด้วยจะบอกให้นะครับว่าคือคนคนที่จะเอาข้อมูลเรื่องของป้ายป้ายแพงเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเด็นนี้ต่อจากคมชันลึกเลยนะนะฮะเมื่อสักครู่นี้น้องจอร์ดก็สัมภาษณ์หมอวรวงกับกับพี่สาวิศแก้วหวานนะฮะ คือสหภาพพี่สาวเวียนฮะสหภาพรอฟอทอทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมไม่เห็นว่าทํางานประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะพี่นะออกจากตึกเราอย่างนะเดี๋ยวลูกอกแล้วมัเตะมัยุ่งอีกนะฮะพี่ก็ร้องอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าไม่เห็นทําอะไรได้เลยเอางีงกงแล้วกันเอายังไงคะรอฟอทอรถไฟไทยเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ3 3ล้านหรอกทําไมอ่ะ ต้องทำยังไงคะไปเอาเขากดงคืนให้ได้ซะก่อนนะเอาเออเอาทวงเขากดงคืนให้ได้ซะก่อนเขาก็ดงเป็นเรื่องของกรมที่ดินเอาเหรอฮะไม่ใช่เรื่องของรอฟททอเออเออมันก็เป็นไปได้นะคนสวยกลายเป็นกรมที่ดินใช่ใช่ไหมใช่คนออกโฉนดอ่าใช่ค่ะแต่ว่าที่เป็นที่ของรอฟททอค่ะราชการที่หกอ่าใช่ไหมฮะอ๋อย้อนไปนู่นเลยนะคะ แต่เขาบอกเจ้าของที่ต้องไปชี้ไงอ่าเราปรทาก็ต้องไปบอกเขตแนวคุณถึงไหนที่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องใช้เงินะถนัดนักแต่ที่ไอ้เรื่องทวงทวงสมบัติคืนให้หลวงคืนให้ชาติเนี่ยนะไม่ได้เรื่องนะการรถไฟเนี่ยแต่มันมีอย่างนี้นะครับน้องมิวครับว่าก,การรถไฟเนี่ยขาดทุนทุกปีถูกไหมใช่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 แต่ผู้บริหารการรถไฟเนี่ยรวยทุกคน เขารวยอยู seats, ่แล้วหรือเปล่าเขารวยอยู่แล้วหรือเปล่าจากต้นตระกูลดั้งเดิมหรือเปล่าอาวน้องมิ้ไปดูนามสกุลเสียนนามสกุลไม่เคยพบเคยเห็นหรอกนามสกุลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณใช่เจ้าใช่อะไรมาจากไหนเลยนะนามสกุลดูแล้วอะฮะแต่รวยทุกคนการลดไฟขาดทุนทุกปีแต่ผู้บริหารการลถไฟรวยทุกคนในอดีตนะค่ะคาไม่ได้พูดถึงปัจจุบันค่ะ เพราะว่าต้นปียังยังไม่อยากจะต้องรับหมายสารนะฮะเพราะคะดีเก่าก็ข้ามมาปีนี้นะฮะ <appointment> คือในอดีตผู้บริหารการรถไฟเนี่ยรวยทุกคนคแต่แต่การรถไฟขาดทุนมันหมายความว่าอย่างไรไปดูสิฮะแถวเขาใหญ่เขาซื้อเขาซื้อบ้านในเขาใหญ่เนี่ยหลังละร้อยล้านผู้บริหารเหรอใช่ฮะอย่ายให้เอ่ยนะฮะว่าชื่อใครเพราะมีหลายคนอหรือให้บอกว่าอยู่ตรงไหนอีกนะ ก็อยู่ที่เขาใหญ่ไงก็พูดไปแล้วอยู่เขาใหญ่ไม่ก็อยู่ตรงไหนของเขาใหญ่ก็พูดกว้างๆแหละอย่าไปแค่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่นอกสนามกอล์ฟอ๋อถ้าร้อยล้านก็อยู่ข้างในแล้วล่ะค่ะแล้วฮะตามราคา้องมิวจะรู้จริงแต่คนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนี้นะฮะต้องถามใครคะนี่น้องจอดคมชันลึกต้องไปสัมภาษณ์พี่พี่ทวีสอดส่องอ๋อ พีทีวีเนี่ยตอนนี้มีเอกสารเป็นตั้งเลยสงสัยจะเอามาตั้งแต่เขากระโดงค่ะไม่ไม่เนี่ยเอกสารล่าสุดเนี่ยนะฮะไอตัวนี้เอกสารไรมาเทมากําลังรวบรวมอยู่สงสัยจะสงสัยจะเอามางานเนี่ยนะฮะสามสิบสามล้านค่ะไม่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 งานหนึ่งห้าสองเนี่ยหนึ่งห้าสองเนี่ยนะฮะประธานช่วงก็กำลังเคาะอยู่ว่า152เนี่ยปลายเดือนนี้กระชากหน้ากากคนดีนะปฏิบัติการกระชากหน้ากากคนดีของฝ่ายค้านนะนะ ใครอ่ะเอ้าอเขาชื่อปฏิบัติการกระชากหน้ากากคนดีนั่นแหละใคร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 คือหน้ากากคนดีอ่ะฉายารัฐบาลไงหน้ากากคนดีไงพ <W> <c oughs> ีทวีสอดสองพันตัวเอกทวีสอดสองเลขขาธิการรรคประชาชาิกําลังกําลังรวบรวมข้อมูลเรื่องสามสิบสามล้าน, <c oughs> นะฮะคือสําหรับคนที่จะไปติดต่อง,งานที่กระทรวงคมนาคมระวังหน่อยนะฮะทำไมเวลาเดินเหินสะพาน หน้าห <mile> ้องนะฮะระวังหน่อยฮะกลัวอะไรฮะกลัวอะไรเดี๋ยวไปเตะอะไรเดี๋ยวไปเตะอะไรเข้าหรือหัวทิพนะฮะหาเรื่องอีกแล้วกระทรวงคมนาคมอ่าแมมีเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะกระทรวงคมนาคมพี่โอศักสยามชิดช่องค่ะข้างหน้าเนี่ยจะกลับมาเป็นรัฐบาลพี่โอจะดูเมนาคมห่ือไมนี่ฮันนี่ไม่รู้ไม่รู้ต้องรอถามพี่โอะ มีเรื่องมีเรื่องทุกทุกหน่วยงานเลยนะออ oh, <okay. S 2> แต่ก็รอดมาได้ทุกหน่วยงานอใชแต่น,นี่ก,อนนก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับลําตีนี่ไม่เกี่ยวนนไม่เกี่ยวอวันนี้เราภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะผิดคือผิดถูกคือถูกเมื่อวาน uh. พี่โอแล้วก็คุณอนุชิตให้สัมภาษณ์แล้วนะคะค่ะเจวันเนี่ยไม่เกินวันที่ 9, เก้าเนี๋ยรู้ผลและตั้งกรรมการสอบแล้วตัวเอา้าวน่ยบอกว่าว<น>ันที่ห นะบอกว่าชื่อของนี่หลุผลมันสูงนี้เหรอสรุปวันจุลงนี่เหรอมันสูงมันสุกรลุ่นผลก็ภายในเจ็ดวันน่ะก็ตั้งมาวันที่สองอ่ะไอ้วันที่เก้าวันที่เก้าเลยลูกตู่ไปรวมทายสร้างชาติน้องวุ้ยอย่าจําข่าวผิดสิอ้าวยังไม่ได้บอกเลยนะลูกตู่กันผ่านเนี่ยสสอภาคพลังประชารัฐเขาลาออกอ่านั่นไงนั่นไงนั่นี่อย่าจําข่าวผิดนั่นไงเนี่ยบอกเขาเนะพี่โอ้เดี๋ยวเขาพี่โอ้เขาว่าเอาหลอกบอกว่าอะไรกันผมบอกวันที่หกเนี่ยรู้นะฮะแต่ผมรู้ล่วงหน้าแล้วค่ะค่ะเเเพพรรรรรราาาาะะะะะะอไมมมมมัยฮวว่่นนนนใกทงคีีจ มันจะมีลิสต์ไม่ใช่แบ็กลิสต์นะฮะเขาจะเรียกอะไรดีเขาเรียกไวท์ลิสต์บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีอยู่ประมาณ70บริษัทไวลิสแล้วไอ้เจบริษัทเนี่ยที่มารับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะฮะไม่ใช่บริษัทที่ที่ช่องหัวนะกับกับกระทรวงคมนาคมนะฮะมันมี70บริษัทถือว่าเป็นบริษัทชั้นดีนะฮะ เหมือนเหมือนราชทรรนะฮะน้องมบวฮะเหมือนกรมราชทรรเหมือนนักโทษใช่ไหมฮะนักโทษที่ติดคุกในเรือนจําแล้วก็ปฏิบัติตัวดีก็จะขยับขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีอยกตัวอย่างแบบนี้ถูกไหมฮะก็บริษัทที่มาทำมาหากินกับทรวงคมนาคมมารับเหมาก่อสร้างก็ทำมาหากินได้ก็ถือว่ามีประมาณเจ็ดสิบบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นดีหนึ่งในนั้นคือ บริษัทเนี่ยบริษัทชื่อเหมือนน้ำแข็งก้อนเนี่ยฮะอ่านว่าไงฮะน้ำแข็งยูนิคเขาเป็นบริษัทชั้นดีค่เออไอบริษัทชั้นดีเนี่ยเวลาจะเอางานของกระทรวงคมนาคมมันไม่ต้องประมูลเออเขาเชิญมารับงานเลยเฉพาะงานนี้หรือเปล่าเฉพาะป้ายหรือเปล่าก็เขาให้ผลอยู่ว่าเฉพาะป้ายเมื่อวานเขาก็ชี้แจงนั่นแหละฮะ เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นบริษัทชั้นดีค่ะแต่ว่ายูนิคเนี่ยเขารับเหมาก่อสร้างไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ทำป้ายโฆษณานี่ก็เมานะ่วานไงเดี๋ยว ย้อนเมื่อวานอีกก็เขาบอกแล้วว่าเขาก็รับเหมาอยู่นี่อยู่แล้วทำเนี่ยสถานีการบางซื้ออยู่แล้วเขาทำเป็นเหรอ,อ,ป,หรอป้ายไฟอย่างนี้ทําเป็นเหรอฮะทำเป็น,ปนก็ขอคุยเป็นพิเศษไงไหนๆคุณก็รับเหมาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคุณก็ทําป้ายต่อให้น้อยอท <ำ S 1> ได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็เวลามีงานคอนเสิร์ตก็ไปจ้างอยู่นี่ได้ดิเขาอาจจะทําหลายรูปแบบก็ได้ผมว่าเวลามีคอนเสิร์ต่ะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเดี๋ยวคอนเสิร์ตน้องลิซ่าแบ็คพงมาเนี่ยทำป้ายไฟไงเลิฟลิซ่า นะฮะมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าเอาเลยป้ายไฟแฟนคลับลิซ่าก็ทําได้ไม่ต้องจ้างบริษัทก็ทําได้มันมีเปอร์เซ็นต์ไหมหม,มีเปอร์เซ็นต์ป่ะถามไม่กล้าตอบเลยไม่รู้เไม่มีทุจริตไม่มีเปอร์เซ็นต์นะเอาเอาตามเจ้ากระทรวงเขาบอกเขาขอเวลาตรวจสอบน้อยเจ้ากระทรวงไม่รู้เรื่องอแต่ถ้าไปถามเน้าห้องก็ได้นะฮะลองไปถามเน่าห้องดูหน้าห้องไม่กล้าตอบหรอก <laughs> นาห้องใครจะกล้าตอบเอาก็ต้องก็บอกว่าพี่โอไม่รู้เรื่องเราถามเนาห้องพี่โอดูสิจะรู้หรือเปล่าใช่ไหมฮะวันนี้มีหลายคนที่ออกมาฟอลโล่เรื่องนี้ค่ะนะฮะเอาคนแรกก่อนน้องมิวฮะจะเอาใครฮะคนแรกก่อนเลยฮะอดีตผู้ว่ารอฟทหรือว่าใครคะหรือว่าก้าวไกลพี่เต้มงคลกิจก็ได้พี่เบิ้มจะเอาใครอ่ะคุณหมอว่าโรไอ้พี่พิบพัฒน์จงสงวนอยู่พักคไหนเนี่ยฮะพักไหนฮะ อยู่กับคุณหญิงหน่อยหรือว่าออกมาอยู่ออกมาอยู่กับเพื่อไทยเหมือนเดิมประพัดจงสงวนนะฮะเอเอเออประพัดจงสงวนว่าไงฮะอ,อ่คุณประพัดจงสงวนนะคะอดีตผู้ว่ารฟทเขาขอเขาไปเมื่อสักครู่นี่ผมไม่ได้พูดถึงพี่ประพัดเลยนะ ที่บอกว่าผู้บริหารรวยทุกคนอะไรเงี้ยมีบ้านอยู่เขาใหญ่ร้อยล้านอะไรไม่ได้พูดถึงพี่ประพันนะคะัองูนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเข่าวพี่ประพัดต่อฮะคุณประพัดบอกวันนี้นะคะว่าเรื่องค่าป้าย33ล้านเนี่ยเอาจริงๆนะที่รพทออกมาชี้แจงว่ามันจําเป็นต้องจ้างเอกชนเหมือนเจาะจงมาเนี่ยค่ะ พี่ประพัฒบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เข้าข่ายความจําเป็นเร่งด่วนนะที่ต้องดําเนินการโดยใช้วิธีการบ่าจ้างเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากรอฟทรับพระราชทานชื่อสถานีกรุงเทพอภิวัตรมาตั้งแต่เดือนกันยายนค่ะปีที่แล้วแล้วก็มีการลงนามสัญญาจ้างเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยช่วงปลายธันวาคมนะ ทั้งทางที่มีเวลาตุลาพฤศจิกายนคุณก็มีเวลาในการประกาศเชิญชนเอกชนเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคาให้เป,เป็นไปอย่างเหมาะสมทีนี้ประเด็นที่รฟทอเลือกใช้ตัวอ,อักษรทำด้วยวัสดุอะคริลิกอะไรต่างๆที่ว่ามาเนี่ยคุณประพัดบอกว่า ข้อดีวัสดุอะคริลิกก็คือมันก็สวยแหละแต่ข้อด้อยเนี่ยมันก็คือไม่ทนหากเจอความร้อนจะแตกลายงาค่ะมีอายุการใช้งานจำกัดทีนี้การเซ็นสัญญาจ้างบริษัท u n นิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชจำกัดมหาชนเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้วทำให้เกิดความพล่องตัวมากกว่ารายอื่นนั้นหากมองมุมกลับนะบริษัทดังกล่าวคุ้นเคยกับงานและคุ้นเคยกับระบบสถานีบางซื่อ น่าจะทําให้ราคาเปลี่ยนป้ายมันก็ยิ่งถูกลงดีเพราะว่าคุณเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะอันนี้ในมุมของคุณประพัฒน์จงสงวนค่ะครับตกลงว่าพี่ประพัฒน์นี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วย,วย,วยถ้าเอาตามนี้นะคะไม่เห็นด้วยเดี๋ยววันหลังเจอหน้าพี่ประพัฒน์พี่ประพัฒน์แลผมฝากถามหน่อยว่าทาไมผู้บริหารราฟอฟทอรรวยทุกคนเลยแต่ว่าอราฟอฟทอรเนี่ยนะฮะขาดทุนทุกปีค่ะนะฮะเป็นยังไง